นี่ครับพิมพ์อีกแล้วครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ทีมด่าผมแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องใช้ความใจเย็นนะครับในการสู้นะฮะเรามีปืนพกเราก็ต้องสู้ด้วยพกนะครับBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่น Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวอยากจะทำอย่างนึงนะครับก็คือปกติเนี่ยเล่นเบื่อแล้วนะครับก็คือแบบเล่นยิงปกติอ่ะมันแบบว่ามันเบื่อแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาอยู่หัวข้อของการไต่แรงนะครับแต่การไต่แรงแบบปืนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับแบบว่าเล่นปืนกลตามใจชอบแบบเดี๋ยวมันจะดูแบบว่ามันเกินไปหรือมันดูแบบเดิมๆไปนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวมีภารกิจนะครับในการไต่แรงนะครับตอนนี้พี่แมวก็อยู่แรงทางด้านของนี่ครับผมทุกคนฮะโปร3นั่นเองครับถามว่าโปร3กดเจอห้องตึงไหมครับพี่แมวแต่ละเกมก็ตึงอยู่นะครับทุกคนครับบางเกมเจอรีเจนบางเกมเจออีริกหรือเจอโปรด้วยกันเองนะครับก็จะตึงๆอยู่นะครับสำหรับแรงนี้นะครับถามว่าเอ้ยวันนี้พี่แมวจะมาทำอะไรครับทุกคนแน่นอนครับวันนี้พี่แมวมีอยู่แล้วนะครับพี่แมวก็จะโอเคพี่แมวขอน้องในแคนมาช่วยก่อนละกันนะครับทุกคนเพื่อความเอามาแบ่งอีกตัวนึงละกันนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้นะครับพี่แมวก็จะเรียกว่าเป็นภารกิจชนิดหนึ่งนะครับทุกคนนั่นคือพกทั้งเกมครับทุกคนอ่ะไม่แปลกใจนะครับเอ้ยพี่แมวพกจริงหรือเปล่าครับพกจริงครับทุกคนไม่ได้หลอกนะฮะเกมนี้วันนี้นะพี่แมวจะมาเล่นพกนะครับผมเป็นพกแบบเดิมๆเลยอ่ะพกเดิมๆนะฮะเป็นพกอันนี้เนี่ยเป็นพกตระกูลเดียวกันปะอ่ะนี่เป็นพกเดียวกันนะครับพี่แมวจะเล่นพกแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ขออัปเกรดพกนิดนึงนะทุกคนก็วันนี้นะครับจะมาเล่นโหมดปืนพกครับผมในโหมดแรงค์นะครับทุกคนนะทุกคนฟังไม่ผิดครับเล่นโหมดเล่นโหมดแรงค์ครับทุกคนก็ถามว่าพี่แมวไปฝึกมาไหมก็ไม่ได้มาฝึกไม่ได้ฝึกมานะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะไหวนะครับวันนี้พี่แมวจะเล่นปืนพกทั้งเกมนะครับแล้วก็สกิลที่พี่แมวเอามาเดี๋ยวขอเซตก่อนนะครับทุกคนคือว่ามันต้องเซตสกิลก่อนนะก็เดี๋ยวมันจะมันถือว่าเอาไว้ช่วยเพื่อนนะครับถ้าได้สกิลมาก็น่าจะช่วยเพื่อนได้นะครับนิดหน่อยนะทุกคนก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับของนะครับทุกคนก็โอเคครับตอนนี้แมวก็แรง 3,900 นะครับเกือบ 4,000 ก็เกือบจะไปโปรเสียละก็วันนี้นะครับก็จะมาเล่นแรงแบบปืนพกนะครับทุกคนเนาะก็มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้แรงจะลุแรงจะบวกหรือจะลบนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่านะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะหาว่าตัดตรงตัดต่อนะครับนี่ก็เป็นการอัดสดๆเลยแล้วกันนะครับก็โอเคหาห้องได้แล้วนะทุกคนก็เราจะอยู่ในหน้าล็อบบี้อย่างเงี้ยเราจะไม่ตัดเข้านะครับผมโอ้โหชิบหายแล้วครับทุกคนครับเกมแรกเป็นหน้าของวางระเบิดครับทุกคนวางระเบิดใช้พกโอ้ my god นะฮะทุกคนผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับทีมด่าแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์นิดนึงนะครับโอเคพี่แมวจะได้แต่พกนะครับก็ตอนนี้เวลาใกล้เดือนละมีน้องพูดแล้วครับทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้องในทีมนะครับแต่พี่แมวคิดว่าไม่รู้ว่าทีมเนี่ยต้องขออภัยนะครับแต่จริงๆทุกคนอย่าไปทำตามนะครับหรือเอาไปทำตามก็ได้หรือจริงๆพี่แมวอยากเอาไปทำตามดีกว่าให้เล่นเป็นปืนกลดีกว่านะครับเพราะว่าเอาจริงว่าทุกคนคือมันแบบมันแบบพี่แมวอยากลองท้าทายตัวเองดูนะครับทุกคนในการเอาปืนพกในเล่นแรงนะครับก็ถามว่าแรงโปรตึงไหมมันก็ตึงอะครับทุกคนมันก็ไม่ไก่นะทุกคนผมบอกเลยนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะมาดูกันดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยจะแรงบวกไหมครับก็เกมนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะแบกนะครับทุกคนโอเคเพื่อนแบกยังไงครับทุกคนผมพกกระสุนน้อยมากครับทุกคนโอเคครับนี่ก็โดนตอบมาทีนึงนะครับพ่อพกมันต้องใช้ระยะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าพกก็โอเคเพื่อนเก็บหมดเลยนะครับเอ้ยเกมนี้โชคดีป่ะครับทุกคนก็คือแบบเพื่อนแบกอะครับผม ถ้าเพื่อนไม่แบกเดี๋ยวซวยนะครับทุกคนโอเคครับก็เรายังไม่ได้คิวใครเลยนะครับก็ถ้าเป็นเดธแมทเนี่ยก็จะได้คิวง่ายกว่านี้นะครับแต่เป็นหมดวางระเบิดนะครับพี่แมวต้องได้สักคิวนึงเนาะก็เดี๋ยวต้องเล่นพยายามเล่นแบบดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวทีมจะว่าเอานะครับไม่ใช่เล่นจะว่าหรอกเราก็พยายามเล่นแบบเต็มที่ของเรานะครับเพราะว่าปืนพกไม่รู้จะสู้ปืนอะไรได้หรือเปล่านะครับโอเคเราก็วางระเบิดแล้วพี่แมวจะละโหยิงใครไม่เข้าเลยวะทุกคนครับโอ้โหโดนสไนยิงครับทุกคนโอ้มันจะไปยิงยังไงวะเนี่ยปืนพกเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นี่บอกเลยว่าถ้าแพ้นี่คือโดนทีมด่านะครับผม มันไม่ใช่การโยนเกมนะครับมันเป็นการท้าทายนะครับนี่ครับเป็นน้องในแคนผมนะครับก็น้องเคเคนะครับผมอ่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะแบกความหวังของบูบ้านหรือแบกความหวังของผมได้หรือเปล่านะครับก็นะตอนนี้รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายกันนี่หว่านะฮะโอเคครับเจอไหมจังหวะนี้น้องผมยังไงจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหเป็นยังไงครับทุกคนคนในแคนผมครับ
หดทุกคนครับยกเว้นผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์แต้มนะครับหมดวางระเบิดเอาจริงๆนะทุกคนไม่น่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่แม่จะเล่น2โหมดนะครับก็ภาวนาอีกโหมดนึงเป็นโหมดเดธแมทนะครับมันจะได้แบบว่าโชว์ฟอร์มหรือไม่ก็เป็นโหมดยึดฐานก็ได้เออนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองเดินหาแบบสเต็ปก่อนแล้วกันโอ้โหน้องผมเก็บไปแล้วตัวนึงครับทุกคนเชื่อมันเป็นสไนอ่ะสู้ไงอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็พยายามเซฟๆไปก่อนนะทุกคนครับเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยทีมเก็บมาแล้วยังไงฮะจังหวะนี้คิวหนึ่งของเราเฮ้ยแอสซิสก็ยังดีเฮ้ยข้างหลังมารู้สึกว่าทีมจะโดนข้างหลังนะครับโอ้ตายครับทุกคนแบบมันแบบปืนไทยอะครับมันรัวเกินนะครับทุกคนเนี่ยเราก็แบบว่าเราก็จะพยายามมันรู้สึกยังไงไม่รู้แต่คนผมไม่ได้ฝึกพกมาเลยครับทุกคนยังไงครับน้องในแคนผมโอ้โหจริงๆครับสำหรับน้องเคเคนะครับผมบอกเลยว่าคนในแคนผมแบบโหดทุกคนนะครับยกเว้นผมปี20แต้มมันรู้สึกว่าทำไมมันชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้ครับคือแบบในทีมอาจจะแบบสมมติถ้าเราแบบทีมตายหมดใช่ไหมครับเหลือเราคนเดียวอย่างเงี้ยคือแบบเพราะว่าทั้งทีมน่าจะแบบว่าเอ้ยทำไมปืนกลมึงบีไม่ใช้เพื่อนเออนะแต่ก็อย่างว่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็โอ้โหทีมผมจิบหายนะฮะเกมนี้ตาย1คนละโอเคครับโดนการระเบิดผมคนนึงด้วยนะทุกคนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นคนโชคร้ายมากเลยโดนการระเบิดผมเนี่ยโอเคครับพกก็ต้องรักษาระยะนะครับพกมันรัวไหมผมไม่รู้นะแต่ก็ไม่น่าเป็นพกที่ไม่มีสกินนะครับแล้วก็ไม่มีความสามารถด้วยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเหลือ3ละโอเคศัตรูวางบีนะฮะเฮ้ยยังไงทุกคนเมื่อกี้เห็นคนข้างหลังนะครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหพกแบกทีมครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วพกโน่นหนึ่งไปกู้ดิเพื่อนโอ้ซีวินดิครับจังหวะนี้โอ้ยเป็นไงครับทุกคนผมบอกแล้วว่าพกมันก็แรงเหมือนกันนะขนาดสไนยังสู้ไม่ได้อะครับก็ไม่ได้หยามนะครับทุกคนแต่มันคือฝันว่าข้าอาจคิดแบบว่าเอ้ยมันหยามปะวะจริงๆแล้วไม่หยามนะทุกคน คือมันต้องเล่นพกอะครับก็ภารกิจเรามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมหน้าเนี่ยถ้าเราสวมได้เดธแมทเนี่ยมันจะสู้ปืนกลไหมแต่จริงๆมันเป็นคำถามที่ไม่น่าถามนะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่เราจะใช้สกิลและทักษะที่การมีเล่นนะครับโอเคตอนนี้ทีมเราก็เก็บไปหมดแล้วแค่คิดว่าโอ้ยตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบนะครับ4-3นะเฮ้ยยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหแตกโอ้โหหดเกินเป็นไงครับผมบอกเลยทุกคนครับนี่คือแบบว่าถ้าไม่มีวิชาช่ำชองนี่คือเล่นไม่ได้นะครับโอ้ยที่ผ่านแล้วตอนนี้เราสองสองแล้วผมจะเล่นแต่ปืนพกนะฮะมันเป็นภารกิจนะครับทุกคนโอ้เลยหะเลย2-1แล้วทุกคนทำไงดีวะทุกคน2-1อ่ะคิดว่าวางบีไหมทุกคนชิบหายแล้วครับนี่ครับผมเคยบอกไว้ว่าทุกคนว่าถ้าเหลือ4-1จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเสียเปรียบครับทุกคน4-1แต่เราก็ต้องใช้สกิลที่เรามีนะครับในการเล่นนะครับเฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนอยู่ข้างหลังทุกคนครับเหลือ25วิโอ้ทุกคนครับโอ้โหทุกคนครับผมบอกเลยว่ามันสู้ไม่ได้อะปืนกลนะครับทุกคนจริงๆแล้วทีมผมก็ผมที่ผมเปิดหูฟังเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากรู้ว่าคนในทีมจะพูดอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็เต็มที่อะครับทุกคนนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับเราเล่นปืนพกอะไรอะควายใช้ปืนพกโอ้บรรดาผมอะทุกคนครับทีมด่าผมอะแต่ไม่เป็นไรครับเราทำภารกิจของเรานะครับให้เสร็จดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องทำฉายาเราต้องทำภารกิจปืนพกให้เสร็จนะครับในการลงแรงนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงโอ้โหเจ็บจริงว่ะทุกคนครับนี่ครับทุกคนฮะเหลือ4-1แล้วทุกคนงามหยาบครับจังหวะนี้ครับผมไม่ได้ถือระเบิดด้วยอ่ะทุกคนตายแล้วครับเหลือ4-1ด้วยฮะนี่ครับพี่อีกแล้วครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ทีมด่าผมแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องใช้ความใจเย็นนะครับในการสู้นะฮะเรามีปืนพกเราก็ต้องสู้ด้วยพกนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้มันรู้สึกว่ามันอยู่ตึก A กันนะครับก็อีกแค่วินเดียวนะครับเหมือนเกมนี้แบบนะก็บอกอยู่นะครับขนาดผมเล่นพบผมก็ยังอยู่ที่4อ่ะครับก็ถือว่ายังทำประโยชน์อยู่นะทุกคนแต่ก็เขาก็ไม่ได้พูดเปิดไมค์ด่านะครับเขาก็ยังแบบว่าพิมพ์นะครับแต่ก็พิมพ์หลายประโยคเกินเอ้ยเพื่อนข้างหลังครับเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราไม่ได้ดูทางนะฮะยังไงครับเพื่อนสวยเดี๋ยวตัวเดียวยังไงครับสวยโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นไงฮะ
บอกแล้วไม่ได้โยนครับผมบอกเลยฮะบอกเลยว่าเกมนี้พกจริงๆฮะนะถึงเกมนี้มันเอาปืนกลออกไม่ได้นะครับมันก็คือต้องเปลี่ยนซอฟต์เปลี่ยนเอาเองนะทุกคนแต่ก็ช่วยประโยชน์ครับก็คิวได้ตัวนึงเนี่ยคิวตัวสไนด์อ่ะจริงๆมันเป็นการแบบว่ามันไม่น่าทำนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นการเล่นแรงในโหมดวางระเบิดนะครับเอาจริงๆถามว่าโหมดยิงสู้ได้ไหมโหมดยิงสู้ได้นะครับแต่โหมดวางระเบิดเนี่ยจะเป็นการวัดเลยว่าปืนพกเนี่ยมีความสามารถเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็เป็นการเล่นแบบนี่ครับไต่แรงของจริงครับทุกคนด้วยปืนพกนะครับก็เรียกว่าโดนด่านะครับแต่ก็น้องๆก็อย่าทำตามกันนะครับก็จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการเหมือนอารมณ์มันเหมือนโยนเกมไม่ได้โยนนะครับปืนพกมันก็แรงนะครับมันก็แรงอยู่นะทุกคนถ้าเล่นดีๆครับแต่มันก็ควรจะใช้ปืนกลดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดูเป็นการเพลินเอาสนุกดีกว่านะครับวันนี้พี่ก็เล่นแค่เกมเดียวพอนะครับก็อยากเล่นแค่หมดวางระเบิดพอก็ถือว่าเป็นการเล่นขำๆนะครับก็ถือว่ามันเป็นการโยนไหมก็ถือว่าเราก็ช่วยทีมอยู่นะแล้วก็เก็บไปตัวนึงเนี่ยหน้าที่เหลืออาจจะมาจากระเบิดหรือมาจากอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน